รซึ่งเป็นการเดินทางของจิตใจของคนเรามนุษย์ปุถุชนทุกคนนะคะที่จะต้องเผชิญกับความสูญเสียแล้วมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นขั้นๆเต็มไปหมดเลยจะให้คุณหมอเล่าค่ะว่าสิ่งที่คุณหมอประสบและคุณหมอวิเคราะห์ตัวเองพบว่าผมมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วคนไทยทั้งประเทศกำลังอย่างนี้จริงๆค่ะคุณหมอเริ่มต้นเลยนะคะพอรู้ว่าพ่อตาซึ่งท่านก็อายุมากแล้วป่วยเป็นโควิด-19สภาวะจิตใจทั้งคุณหมอและคนในบ้านเป็นอย่างไรคะคือตอนแรกเราเกิดภาวะที่ว่าท่านไปฉีดวัคซีนมาแล้วเราก็มองว่าอาการปวดเมื่อยตามตัวเจ็บคอมันไม่น่าจะใช่โควิดนะตอนนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณเดือนก่อนครับแล้วเราก็คิดว่าก็คือภาวะปฏิเสธที่เหมือนกับ denial ว่าไม่น่าจะใช่อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นการฉีดวัคซีนแล้วก็ผลข้างเคียงเลยในจิตใจนะตอนนั้นก็เหมือนกับบอกทั้งคุณพ่อแล้วบอกกับตัวเองแล้วเห็นครอบครัวก็ผ่านสภาวะนี้ภาวะที่ตัวเราอ่ะไม่ยอมรับกับความเป็นจริงว่ามันอาจจะเป็นโรคโควิด-19คุณหมอก็เลยจะบอกว่าขั้นแรกเลยเป็นเหมือนกันคือมันไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกมันไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวฉันหรอกเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่นะคะบางทีมีสัญญาณบางอย่างบอกมาละแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่อันนี้คือธรรมชาติของจิตใจมนุษย์เลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นธรรมชาติเลยครับเป็นภาวะปฏิเสธกับสิ่งไม่ดีเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันกับเราไม่ต้องการได้รับสิ่งไม่ดีเพราะว่าเรากลัวว่าจิตใจเราจะไม่สามารถรับภาวะนี้ได้ขั้นที่สองก็คือเพราะว่าการที่วินิจฉัยโรคตอนในเบื้องต้นเนี่ยมันมีการสับสนมากแล้วขบวนการเข้าถึงการรักษายากมากในเบื้องต้นยากมากแม้แต่กำลังจะตรวจโรคโควิดหรือยากมากๆฮะในตอนนั้นก็เข้าใจสถานการณ์ประเทศนะเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนเผชิญพร้อมกันหมดไม่ว่าจะเป็นหมอหรือว่าจะเป็นสาธารณะเราเท่าเทียมกันอารมณ์ตอนนั้นก็มีความโกรธครับซึ่งโกรธกับระบบว่าขั้นตอนยากโกรธกับทำไมไม่ได้ยาโกรธกับตัวเองโกรธกับตัวเองนะครับว่าเราเป็นหมอแล้วก็ทำไมเราต้องให้เหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็การที่ผลมันมาลบอ่ะผมก็มันโกรธกับสถานการณ์เลยว่าคนรอบข้างทุกคนเนี่ยตรวจผลเป็นลบหมดแต่ว่าเราก็เห็นเอ็กซเรย์เห็นคลินิคอลของคนไข้หรือว่าสภาพภาวะของคนไข้ณเวลานั้นทุกอย่างมันฟ้องว่าเป็นโควิดเลยก็บอกทางก็เลยก็ทะเลาะกับตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอคุยกับทางญาติพี่น้องว่าอยากจะอาจจะตรวจเพิ่มเติมตรวจ PCR อีกสักรอบนึงแล้วส่งไปโรงพยาบาลต้นสังกัดที่โรงพยาบาลที่พบอยู่ด้วยแล้วก็ผลมันก็ออกมาบวกแบบนั้นผมว่าทุกอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าโรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งหมายความว่ามันเกิดการเรียนรู้อยู่ฮะเลยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นการเรียนรู้แล้วก็ขั้นที่สองคุณหมออยู่ในอารมณ์โกรธนะคะพอการเดินทางตามทฤษฎีเนี่ยพอโกรธแล้วสเต็ปที่สามสเต็ปที่สามคือจะไปสู่การต่อรองกระบวนการนี้ในอารมณ์คุณหมอมันเป็นยังไงที่ว่าต่อรองเนี่ยค่ะโอ้ต่อรองนี่คือตอนได้รู้ว่าผลเป็นโควิดเนี่ยครับก็มีการต่อรองแล้วเพราะว่าตอนเบื้องต้นที่คุณพ่อตาที่ได้เข้าสู่โรงพยาบาลเราก็คุยกันว่าได้ทราบข้อมูลว่าควรจะรักษาที่โรงพยาบาลที่หน่วยใหญ่กว่านี้ที่มีICU ใช่ไหมฮะแต่บังเอิญโรงพยาบาลที่รักษาตอนนั้นก็มีลิมิเทชันอยู่แต่เขาก็ทำงานได้ดีอย่างเต็มที่ต่อรองก็คือต่อรองว่าตกลงเนี่ยเป็นโควิดก็มีข้อดีนะตอนนี้ได้รับยาต่อรองกับตัวเองว่าได้รับยาแล้วอาจจะมีแนวโน้มดีขึ้นได้ต่อรองกับพระเจ้าส่วนใหญ่คนที่เกิดผ่านขั้นต่อรองนี้จะต่อรองกับพระเจ้าหรือว่าต่อรองกับธรรมะว่าเออเ
ราจะเป็นคนดีนะเราจะปฏิบัติธรรมเราจะถือศีลเราจะละเว้นอะไรบางอย่างเลยการต่อรองนี้ก็เป็น coping skill อันหนึ่งที่สำคัญมากขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทำให้เรามีความหวังใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นขั้นตอนที่บาเกนแล้วมันมีความหวังซึ่งความหวังนี้เราต้องระมัดระวังมากๆเพราะว่าโคบนี้มันอาจจะเป็นความหวังที่ไม่จริงเป็น false hope อีกเฟสหนึ่งที่ชื่อว่า depression หรือว่าการรู้สึกแบบเศร้ารู้สึกเสียใจเสียใจก็ส่วนใหญ่ก็คือการโทษตัวเองเพราะว่าคุณพ่อบังเอิญทรุดลงมากขึ้นออกซิเจนที่ให้อยู่ไม่เพียงพอต้องใส่ท่อช่วยหายใจละแล้วฐานะที่เป็นหมอ palliative care ก็รู้แล้วว่าในเซตติ้งถ้าเกิดคนไข้โควิดเข้าอายุประมาณ70กว่าใส่ท่อช่วยหายใจณตอนนั้นนะฮะมันเป็นอะไรที่เราอาจจะมีความหวังแต่เราอาจจะถ้ามีความหวังมากเราอาจจะเสียใจเลยก็เริ่มรู้สึกเสียใจแล้วก็ต้องให้กำลังใจกับคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัวแล้วในเวลานั้นเนี่ยฮะก็เป็นเวลาเดียวกันที่ลูกของคุณพ่อก็คือลูกชายคนโตของเขาก็พบว่าเป็นโควิดรวมถึงลูกสะใภ้เขาก็คือเป็นพี่เคยกับพี่สะใภ้ผมต่อมาก็หลานแล้วก็ภรรยาก็คือแม่ยายก็ติดเป็นโควิดแล้ว mm-hmm. ในช่วงนั้นที่มันเริ่มความทุกข์ตรงที่ว่าเห็นภรรยาทุกว่าพ่อก็อาจจะเสียชีวิตแล้วก็แม่ตอนนี้สถานการณ์เป็นโควิดแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไม่รู้ว่าจะได้รักษายังไงอาจจะสูญเสีย1อาจจะสูญเสีย2อาจจะสูญเสียหมู่ไม่รู้เพราะว่าพี่ชายตอนนั้นเนี่ยอารมณ์คือเราไม่รู้อะไรเลยเราเห็นแย่สุดเราก็คิดว่าทุกคนอาจจะแย่สุดได้เลยก็ต้องตั้งสติในเวลานั้นผมก็รู้สึกลำบากใจแล้วก็โทรไปปรึกษาหัวหน้าภาควิชาท่านก็รับสายนะขนาดงานยุ่งมากก็รับสายแล้วบอกว่าตั้งสติไว้ให้ดีแล้วก็ถ้าภรรยาเรา accept ได้เราก็ต้อง accept ได้แต่ว่าเราอ่ะทําหน้าที่เราอ่ะดีที่สุดแล้วในเวลานั้นให้ยอมรับให้ได้เพราะว่านี่มันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับทุกคนหรือว่า mass loss ซึ่งมันเกิดการอุบัติเนี้ยครั้งแรกในชีวิตเราในชีวิตผมนะครับแต่ว่าคนที่เกิดช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะเขาเคยผ่านตรงนี้มาก่อนแล้วโอ้แสดงว่ากระบวนการในจิตใจที่เราจะต้องเผชิญกับสิ่งที่อาจจะต้องสูญเสียเนี่ยมันมีการขึ้นลงของใจตัวนี้นะคะคุณหมอเจคะขนาดคุณหมอรู้ทฤษฎีช่วยคนอื่นมาเยอะพอเจอเข้ากับตัวเองก็เซเหมือนกันใช่ไหมคะเซครับแล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะตั้งสติหรือว่าทำได้ดีเลยก็ต้องอดทนให้มากที่สุดแล้วช่วงนั้นก็ได้กำลังใจจากญาติพี่น้องทุกคนตอนได้รับกำลังใจจากคุณยายได้ฟังธรรมะของท่านส่งมาผมก็เลยเข้าสู่ว่าเราต้องยอมรับความจริงมันยอมรับ accept มันอะไรจะเกิดเราต้องยอมรับโอ้คุณหมอคะฟังแล้วทั้งสงสารทั้งเห็นใจแล้วก็ทั้งชื่นใจนะคะที่สุดท้ายคุณหมอเดินทางไปสู่การค้นพบทางออกได้คุณแม่คะฟังอยู่นานคุณแม่อยากจะเสริมอะไรไหมคะถ้าเราแบบวนมันกลับเรายอมรับความจริงมันซะเลยล่ะคือเราไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันจะทำให้เกิดกระบวนการของการต่อสู้แบบอาจจะใช้ความรุนแรงของความโกรธตะโกนประจานเรียกร้องต่อรองแล้วก็เครียดที่สุดอะไรก็ไม่ได้แล้วมันถึงจะกลับมายอมรับความจริงที่ไอ้ยอมรับความจริงเนี่ยมันเป็นปัญญาแล้วมันต้องเอากลับมาก่อนคือเรายอมรับความจริงว่าป่วยไม่ป่วยเรารู้มันจริงเราเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเราไม่เห็นทุกอย่างตามสิ่งที่เราชอบหรือเราไม่ชอบอันนั้นมันคือกิเลสเรานะเรายอมรับง่ายในเรื่องสิ่งที่เราชอบแต่เราจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เราไม่ชอบจริงๆแล้วโลกมันไม่ได้มีแค่ดี
แค่ไม่ดีคือชอบเนี่ยมันดูเหมือนเออมันดีเราก็ชอบมันไม่ดีเราก็ชังอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่นั้นไงลูกโลกมันไม่ได้มีของชอบชังเท่านั้นแต่มันมีอันหนึ่งที่เราจะต้องใช้ปัญญาคือเห็นมันตามความเป็นจริงต้องเห็นโลกตามความเป็นจริงก็มันป่วยเราก็รู้ว่าป่วยเราก็ใช้ศักยภาพของเราเต็มที่ในการที่จะอยู่กับความเจ็บป่วยนั้นอย่างรู้ความจริงว่าเราต้องรักษาสิ่งที่มันไม่ป่วยได้คือใจของเราและเพื่อให้เราเนี่ยได้มีโอกาสนำเสนอวิธีการที่ยอมรับความจริงเนี่ยให้เป็นรูปธรรมในการเริ่มใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและระลึกอันนี้เราเอากรณีของคุณหมอเจซึ่งกล้ามากที่จะเปิดเผยความจริงเรื่องนี้ให้กับเรากล้าที่จะบอกเราว่าเฮ้ยมันมีเสียใจนะมันมีเครียดนะมันมีแบบเกิดความกังวลใจนะแต่ในที่สุดเลยมันก็คือความจริงไงทีนี้ถ้าความจริงเนี้ยมันผ่านการต่อสู้มาแล้วเนี่ยที่มันไม่มีทางออกเราก็เอาความจริงมาเป็นโจทย์แล้วก็สู้ให้เป็นจะได้ไม่เป็นทุกข์ไม่สู้อย่างทุกข์เนี่ยการยอมรับความจริงเนี่ยมันต้องมีปัญญาในการเป็นนักสู้ในระดับของการจัดการแก้ปัญหาทางจิตใจของเราก่อนสมมุติว่าถ้าเรามีความจริงที่เรายอมรับเราจะต่อสู้ด้วยความสงบเราจะไม่โกรธแต่มันจะสงบจากความโกรธมันยังหาทางหาโอกาสหาวิธีการหาพาร์ทเนอร์หาองค์ความรู้และอาจจะกลายเป็นพหูสูตรที่มาจากการเห็นความจริงอันนี้ก็ได้นะเป็นพหูสูตรคือเป็นผู้ที่ฟังหัวใจตัวเองได้ด้วยนะเอออันเนี้ยมันเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเผชิญกับมันด้วยความสำนึกที่จะไม่ทอดทุละแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่มีอยู่ด้วยการจัดการทางปัญญาความจริงก็จะกลายเป็นการใช้ปัญญาแก้ปัญหาสเต็ปเนี้ยสำคัญใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาไม่ใช้ความหวังที่ไม่ลงทุนแล้วหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าอย่างเนี้ยเป็นการคาดหวังแล้วพอเป็นการคาดหวังมันก็นำมาสู่ความผิดหวังได้แต่ถ้าเรายอมรับความจริงแล้วลงทุนในความหวังยังหวังอยู่แต่ไม่แค่คาดลงทุนในความหวังเราจะเห็นคำตอบจากการลงทุนที่เราจะไม่โทษตัวเองเลยนะมันจะไม่มีความโกรธเลยนะถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะมีความจากพลาดนะเออถึงแม้จะจากไปด้วยนะแต่เราจะไม่โกรธเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้ลงทุนกับความหวังอย่างเต็มที่แล้วเราต้องทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดในเวลานั้นเพราะว่าเราถ้าในวันข้างหน้าคุณพ่อท่านเสียไปผมจะกลับมาดูแล้วผมก็จะบอกตัวเองว่าผมทำหน้าที่ที่ดีที่สุดในเวลานั้นแล้วแต่บุญวาสนาของท่าน